ดีค่ะนี่ต้อนรับเข้าสู่นาเดียพาอิ่มบุญนะคะวันนี้นะคะเดียอยู่ที่วัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารนะคะด้านหลังของเรานี่เองค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเดียจะพาทุกคนนะคะไปมูกันนะคะที่วัดสุทัศน์เป็นวัดที่เดียแบบมาบ่อยมากๆเลยนะคะวัดนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าด้านในเนี่ยมีอะไรให้เราไหว้กราบสักการะกันบ้างค่ะตามเดียไปเลยค่ะวัดสุทัศน์เทพวรารามนะคะหรือที่เรียกสั้นๆว่าวัดสุทัศน์เป็นพระรามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรมหาวิหารค่ะที่มีอยู่เพียงไม่กี่แห่งของประเทศไทยนะคะเป็นวัดที่ตั้งอยู่ในเขตพระนครชั้นในโดยมีสิ่งก่อสร้างที่โดดเด่นนั่นก็คือเสาชิงช้านะคะตั้งอยู่บริเวณหน้าวัดค่ะซึ่งภายในวัดนะคะยังเป็นที่ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลนะคะวันนี้จึงถือว่าเป็นวัดประจำรัชกาลที่8นั่นเองค่ะโดยในวันนี้นะคะเดียจะพาทุกๆคนเนี่ยไปกราบสักการะนพปูชนี9แห่งของวัดสุทัศน์กันค่ะโดยเรานะคะจะเริ่มต้นกันที่พระวิหารหลักของวัดกันเลยค่ะแรกที่เรามาสักการะนะคะก็คือพระพุทธสีสักยมุนีพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะสุโขทัยนะคะมีขนาดความสูง4วาหล่อด้วยสำริดปิดทองค่ะโดยพระมหาธรรมราชาริไทยนะคะโปรดเกล้าให้หล่อแล้วก็ทำการฉลองในปีพุทธศักราช1904ค่ะต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือว่ารัชกาลที่1ของเรานะคะทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นมาในปีพุทธศักราช2350ก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้านะคะให้อัญเชิญจากเมืองสุโขทัยมาประดิษฐานยังวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารแห่งนี้นี่เองค่ะจุดที่2นะคะพระสุนทรีวานีค่ะปูชนียวัตถุรูปเปรียบพระธรรมนะคะซึ่งเดิมเนี่ยเป็นภาพเขียนที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระวรรณรัตน์อดีตเจ้าอาวาสรูปที่3นะคะได้ดำริสร้างขึ้นจากนิมิตที่ปรากฏมีเทพธิดาทรงเครื่องอย่างบุรุษนะคะประทับนั่งบนดอกบัวสื่อถึงพระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่งดงามค่ะเป็นที่พึ่งแก่สัตว์ทั้งหลายพระหัตถ์ขวานะคะยกขึ้นแสดงอาการกวักสื่อถึงเชิญชวนให้มาศึกษาปฏิบัตินะคะส่วนพระหัตถ์ซ้ายทรงแก้ววิเชียรสื่อถึงพระนิพพานณจุดนี้นะคะเชื่อว่าเราสามารถที่จะขอในด้านสติปัญญาขอให้คิดได้คิดเป็นคิดไปในทางที่เจริญแล้วก็สามารถคิดหาทรัพย์มาใช้ได้อย่างไม่จำกัดนั่นเองค่ะตอนนี้นะคะเราไหว้จากที่พระวิหารเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อที่พระอุโบสถด้านหลังกันนะคะตอนนี้เนี่ยที่วัดก็คือมีพระเทศน์อยู่นะคะก็คือดีมากๆเลยวันนี้ที่เดียมาจะเป็นวันอาทิตย์ถ้าใครอยากจะมาฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วก็สวดมนต์ก็คือสามารถมาได้เลยนะคะวันอาทิตย์ก็จะมีพระเนี่ยมานั่งเทศน์ให้เราฟังด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่พระอุโบสถด้านหลังกันนะคะจุดที่3นะคะเราจะมากันที่พระอุโบสถของวัดสุทัศน์ค่ะจัดว่าเป็นอุโบสถที่ยาวที่สุดในประเทศไทยเลยนะคะพระประธานภายในพระอุโบสถก็คือพระพุทธตรีโลกเชนนั่นเองค่ะเป็นพระพุทธรูปปางมาลวิชัยนะคะศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์หล่อด้วยสำริดปิดทองพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้หล่อขึ้นณลงหล่อในพระบรมมหาราชวังนะคะณจุดนี้เนี่ยเชื่อว่าสามารถขอท่านในเรื่องของวาสนาบารมีให้เกิดแก่ตัวได้ค่ะมาถึงจุดที่4กันแล้วนะคะจุดนี้เนี่ยจะเป็นพระกลิ่งใหญ่ค่ะเชื่อว่าสามารถขอในเรื่องของสุขภาพร่างกายได้หากใครกำลังเจ็บกำลังป่วยนะคะก็สามารถมาขอท่านให้หายเจ็บหายป่วยได้ค่ะหรือว่าขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนั่นเองค่ะจุดที่5นะคะตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกันเลยก็คือทาเวสสุวรรณนั่นเองนะคะหล่อด้วยสำริดเคลือบสีเขียวค่ะสามารถขอองค์ท่านนะคะช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายหรือว่าสิ่งไม่ดีออกจากตัวได้ค่ะนอกจากนี้นะคะผู้คนยังนิยมมาขอในเรื่องของลาภสักการะจากท่านอีกด้วยค่ะจุดที่6นะคะจะประดิษฐานพระพุทธเศรษฐมุนีจำลองหรือว่าหลวงพ่อกลักฝิ่นค่ะโดยในบริเวณนี้นะคะสามารถที่จะมาขอขมากรรมปลดล็อกเวรปลดล็อกกรรมโดยผู้คนเนี่ยนิยมมากันมากเลยทีเดียวค่ะและถัดมานะคะเป็นพระพุทธรังสีมุตราภัยค่ะเป็นพระพุทธรูปปางประธานอภัยนะคะเป็นสัญลักษณ์ของการให้อภัยแล้วก็เริ่มต้นใหม่เช่นเดียวกับหลวงพ่อกลักฝิ่นนั่นเองค่ะ
และถัดมาด้านนี้นะคะจะเป็นพระรูปสมเด็จพระสังฆราชแพค่ะเป็นสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกองค์ที่12แห่งกรุงรัตนโกสินทร์นั่นเองค่ะและจุดที่9จุดสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะก็คือต้นสีมหาโพนั่นเองค่ะซึ่งเป็นต้นนะคะที่ปลูกจากหน่อพระสีมหาโพที่อัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกาแล้วก็อัญเชิญมาจากพุทธคยาประเทศอินเดียนั่นเองค่ะจุดนี้นะคะเชื่อว่าสามารถขอพรในเรื่องของให้ชีวิตของเรานะคะอยู่ร่มเย็นเป็นสุขค่ะเอาละค่ะแล้วตอนนี้นะคะเดียก็ไหว้ครบทั้ง9สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารแห่งนี้แล้วนะคะคือสถานที่แห่งนี้นะคะเป็นสถานที่ที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครบเลยทุกด้านนะคะสำหรับใครที่เป็นสายมูแล้วต้องการที่จะมาไหว้พระขอพรนะคะให้ครบทุกเรื่องเนี่ยก็คือมีครบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านเรื่องของสุขภาพการงานลาภสักการะนะคะแล้วก็การขอให้อยู่แบบร่มเย็นเป็นสุขนะคะที่นี่ก็คือมีครบเลยและอีกอย่างนึงนะคะวัดแห่งนี้เนี่ยเป็นสถานที่ที่อยู่ใจกลางพระนครหรือกรุงเทพมหานครที่เขาเรียกว่าเป็นแบบสะดือเมืองนั่นเองค่ะสุดท้ายแล้วนะคะการมาไหว้พระขอพรเนี่ยมันก็เป็นเหมือนสิ่งที่ทำให้เราแบบมีความสบายใจมากยิ่งขึ้นนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะเดียวว่าไม่น่าจะมีสิ่งใดนะคะที่สามารถที่จะดลบันดาลให้ชีวิตเราประสบความสำเร็จได้ถ้าเกิดเราเองเนี่ยไม่ได้แบบกระทำด้วยตัวของเราเองนะคะเพราะฉะนั้นเดียวว่าจุดเริ่มต้นนะคะที่ดีเลยก็คือเราจะต้องเริ่มจากตัวของเราเองนะคะไม่ว่าเราจะอยากได้อะไรเราจะอยากมีอะไรหรือว่าเราจะอยากร่ำรวยมากน้อยแค่ไหนนะคะเดี๋ยวว่าเริ่มจากการที่เราเริ่มทำด้วยตัวของเราเองนะคะแล้วเรื่องของการบนบานศาลกล่าวหรือการมาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันก็จะช่วยเสริมพลังให้เรานะคะมีกำลังใจนะคะในเรื่องของการทำงานเพื่อไปให้ถึงจุดมุ่งหมายเป้าหมายนั้นมากขึ้นนะคะเอาละค่ะปีนี้นะคะก็จะสิ้นปีอยู่แล้วนะคะยังไงปีที่กำลังจะมาถึงก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆนะคะเข้ามาในชีวิตของทุกๆคนนะคะที่ผ่านเข้ามาดูคลิปนี้เนาะขอให้เป็นปีที่ทุกคนนะคะใช้สติสัมปชัญญะนะคะในการดำรงชีวิตแล้วก็มีความสุขในทุกขณะลมหายใจไปเลยค่ะถ้าใครนะคะที่กำลังเจอทุกข์อยู่นะคะก็ขอให้มีสติปัญญานะคะหาหนทางแล้วก็เหตุปัจจัยแห่งทุกข์นั้นๆแล้วก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหานั้นนะคะได้อย่างลุล่วงไปได้ด้วยดีนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขในปีใหม่นี้นะคะแล้วเจอกันนะคะปีหน้าสำหรับนาเดียพาอิ่มบุญวันนี้นะคะเดี๋ยวต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้นะคะเดียไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ